คุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกและล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งปรับแผนในการรับมือกับการระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเตรียมเปิดแผนกลยุทธ์6ขั้นในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ลามหนักไปทั่วสหรัฐณเวลานี้พร้อมกับแนวทางในการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสหรัฐนับเป็นชาติที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและป่วยติดเชื้อจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกตอนนี้กำลังต้องเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่อันเนื่องมาจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าไปพร้อมๆกับปัจจัยภายในนั่นก็คือการที่คนอเมริกันจำนวนมากยังคงปฏิเสธการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งก็ส่งผลร้ายทำให้ยอดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้นมากท่ามกลางความวิตกกังวลเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนต้องกลับไปเรียนกันอีกครั้งทางโฆษกทำเนียบขาวเจนซากีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเปิดตัวกลยุทธ์ในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือให้ประเทศผ่านพ้นการระบาดครั้งนี้ไปได้พร้อมเปิดเผยได้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนทั้งหมดและชุมชนทั่วประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคส่วนไวรัสสายพันธุ์มิวที่พบใน49รัฐของสหรัฐแล้วตอนนี้โดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสมิวมากที่สุด384คนและอีก167คนอยู่ในนครลอสแอนเจลิสขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่าไวรัสสายพันธุ์มิวสามารถแพร่ได้ง่ายกว่าเดลต้าและมีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้มากขึ้นด้วยส่วนที่เกาหลีใต้นะคะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 2,050 คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2,014 คนทำให้เกาหลีใต้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เกิน 2,000 คนอีกครั้งภายในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์ขณะที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมและทั้งสิ้น 265,000 คนเสียชีวิตสะสมอีกกว่า 2,300 คนหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเกาหลีใต้กังวลว่าเชื้อโควิดอาจจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในกรุงโซลรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบจนทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปทั่วประเทศเพราะผู้คนต่างก็จะออกมาเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลชูซอกซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีหรือว่าเทศกาลเก็บเกี่ยวในระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนซึ่งกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีประชาชนที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้นถือเป็นสัญญาณที่อันตรายมากขณะนี้เกาหลีใต้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกให้แก่ประชาชนไปแล้วประมาณร้อยละ61และฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วร้อยละ36จากประชากรทั้งสิ้น52ล้านคนขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าตำรวจตุรกีค่ะมีการควบคุมตัวพยาบาล3คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าออกใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดปลอมให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อแลกกับเงินโดยทั้ง3คนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในเขตบาชิลีเอฟลาชฝั่งยุโรปของนครอิสตันบูลโดยพลเมืองในตุรกีจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนหลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคนฉีดวัคซีนให้ใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าตุรกีเพิ่งมีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบหรือหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนออกเดินทางในประเทศหรือเข้าใช้สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากโดยปัจจุบันนี้ตุรกีมีประชากรรวมทั้งสิ้น83ล้านคนมีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วประมาณร้อยละ 46.9 ค่ะปิดท้ายพาไปดูห้องชุดมูลค่าเกือบ46ล้านบาทในฮ่องกงได้เจ้าของใหม่แล้วนะคะภายหลังจากที่มีการจับรางวัลผู้โชคดีในวันนี้จากประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแจกรางวัลที่ทางภาคธุรกิจในฮ่องกงได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลกับรัฐบาลมูลค่ากว่า800ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลอื่นๆอีกกว่า20รางวัลรวมไปถึงบัตรเครดิตซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อ1ใบค่ะรางวัลดังกล่าวเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับพลเมืองฮ่องกงรวมไปถึงผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานและแม่บ้านชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลได้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ